สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอมซ่านะครับวันนี้ผมก็จะไม่ได้กันต่อใน Chapter 4นะครับแล้วก็หน้าปกก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับเป็นตัวละครตัวนึงครับใส่ชุดกิโมโนนะ Chapter เลยนะครับดูกันต่อเลยนะครับ Chapter 4นะครับระดับไนท์แมร์ Star Party เลยนะครับเหมือนเดิมเลยครับช่วงแรกโอ้แมปไม่โหลดนะครับแป๊บนึงครับรอสักครู่ก่อนนะตามทางไปเลยนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วฉากมาแล้วอาจจะแหลกๆนิดนึงนะครับในด่านนี้นำกุญแจที่ได้ไขเข้าไปเลยครับเหมือนเดิมครับช่วงแรกเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมอาจจะเร่งสปีดให้คุณผู้ชมละกันนำคาบาที่ได้มาครับเอาไปชนที่แผ่นไม้ครับก็จะพังลงมานี่ก็จะเป็นตัวละครใหม่นะครับจำสแกร์ใหม่ไปทางเดิมเลยนะครับมาถึงโซนภารกิจแล้วนะครับตอนนี้ครับถ้าเล่นกันหลายคนสามารถช่วยกันผ่านได้นะครับแล้วก็จะค่อนข้างง่ายเลยครับเพราะว่าทุกคนช่วยกันมองครับด่านนี้และสเต็ปผมก็จะไปทางขวาเป็นหลักนะครับเหมือนเดิมครับจำสแกร์เก่านะครับเป็นแบบว่าโมเดลเก่าอยู่ตามทางได้เลยนะครับนี่ครับนี่จะเป็นตัวแรกนะตัวนี้สามารถขยับได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปใกล้นะครับเดี๋ยวตายได้ครับนี่ตัวนี้ขยับได้ครับตัวแรกเลยเทคนิคผมครับก็จะถอยไปเรื่อยๆนะครับในกรณีที่แบบว่าโซโล่นะครับให้ถอยมาสักประมาณผ่านต้นไม้ต้นนี้ก่อนแล้วก็หันไปครับตัวนี้จะไม่ขยับมานะครับจากนั้นก็มาทางขวาต่อตอนนี้อาจจะเป็นมุมเสี่ยงนิดหน่อยนะครับรู้สึกว่าตัวที่ขยับได้จะอยู่ด้านในครับน่าจะเป็นตัวที่กลางแขนนะครับอ๋อตัวนู้นครับตัวนี้ขยับค่อยไปนะครับชิดขวาเป็นหลักนะครับผมแล้วก็ระวังแบบโขดหินด้วยนะครับมองให้ทั่วเลยครับเนี่ยครับถ้าเล่นกันหลายคนครับตัวละครจะไม่ค่อยขยับครับเพราะว่าช่วยกันมองครับแทบโดนแช่แข็งเลยครับประมาณนี้เลยเรียบร้อยครับจบภารกิจด่านแรกอ๋อๆๆลงไปกันต่อประมาณนะครับออกซ้ายเลยครับผมรู้สึกว่าที่ผมเล่นกันมาครับแล้วก็คุณผู้ชมบอกมาว่าในด่านนี้ครับมันจะแบบแหลกๆนิดนึงนะครับในช่วงนี้ในการเก็บของอาจจะดีเลย์แบบว่าช้าไปนิดหน่อยครับอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าคนน่าจะเล่นเยอะครับในด่านนี้นี่ก็เก็บสตามิน่านะครับไปที่โรงเรียนนี่โมเดลตัวใหม่นะครับจะเป็นผีตัวผู้หญิงนะครับตัวที่จำสแกนในด่านแรกแล้วก็จะมีเพลงประกอบด้วยนะครับรู้สึกว่าในการรีเมคครั้งนี้ครับก็จะมีแบบเพลงที่ฟังได้ชัดขึ้นนะครับแล้วก็บางจุดก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนั้นตัวที่2นะครับก็มาประตูนี้ตัวที่3นะครับให้เพื่อนเก็บให้ละกันอาจจะต้องใช้ความเร็วนิดนึงนะครับโอ้เสียงมาแล้ว oh, no. ตัวที่4ตอนนี้ก็จะมีกุญแจนะครับไปตามทางประมาณนี้ได้เลยนะครับต้องเปลี่ยนเส้นทางครับเพราะว่าผีจะมาฝั่งซ้ายแทนนะครับผมอ้อมมาก่อนละกันหลักๆก็คือฟังเสียงได้นะครับแล้วก็ให้ดูการกระพริบด้วยนะครับถ้าอยู่ชั้น2แบบไฟมันจะกระพริบเหมือนแบบมีผีวิ่งผ่านนี้ลงไปแล้วเหมือนเพื่อนจะล่อให้นะครับจังหวะนี้ก็ไปได้เลยเอ้ยหรือสู้ว่าลืมหยิบกุญแจนะครับลืมหยิบกุญแจกุญแจมาก่อนนะครับกุญแจที่ได้มาครับก็จะอยู่ข้างบนนะนี่ครับก็จะมาเปิดห้องนี้นะครับกุญแจด้านล่างที่ผมเก็บมาเป็นกุญแจอันแรกนะครับอันที่6ผีจะไปซ้ายนะครับเน้นซ้ายเป็นหลักครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการวิ่งนิดนึงในตัวที่6นะครับจะมีอยู่ตัวหนึ่งครับตรงล็อกเกอร์หลบก่อนตรงนี้มันมาครับมันมามุมซ้ายครับเวอร์ชันนี้หยิบกุญแจก่อนฟังเสียงเป็นหลักครับฟังง่ายครับอันเก่าแบบว่ามันจะขึ้นฟังแล้วมันจะงงสับสนนิดนึงนะครับก็ตัวที่8นะครับผมนี่ครับวิ่งตามทางครับมันจะมีทุกตัวครับ
รู้สึกว่าเหมือนจะโดนซูมนะครับรีบเข้าด่วนครับเร็วโอ้เกือบไม่ทันนะครับเร็วมากครับตัวนี้ตัวที่11นะครับฟังเสียงเป็นหลักน่าจะไปข้างล่างแล้วล่ะนี่ก็จะมีห้องนึงนะครับถ้ามันจะมีแบบพิซเซอร์ดรอปอยู่ตัวที่12นะครับแล้วก็13ตัวสุดท้ายที่อยู่ในห้องนี้นะครับโอเคครับผมอาจจะออกหน้าแบบกึ่งโซโล่นะครับแต่เส้นทางก็ให้วิ่งประมาณผมครับแล้วก็ดูจังหวะผีเป็นหลักด้วยนะครับประมาณนี้เลยไม่มีอะไรครับด่านนี้ก็ตามทางได้เลยนะครับนะครับตามทางเลยนะครับทุกคนก็จะวาร์ปมาเหมือนเดิมเลยครับไปทางซ้ายรหัสเดิมครับ2573ครับผมหยิบผีเสื้อมานะครับนี่ครับรหัสครับ2573นะครับสามารถไปพิมพ์ได้ข้างในทางซ้ายมือจะเป็นแบบว่าล็อกเกอร์นะครับแล้วก็ตามทางได้เลยนะครับตรงอย่างเดียวเลยครับตรงแล้วก็เปิดประตูไปเรื่อยๆครับจนไปถึงสุดทางนะครับนี่ครับวางเทียนก่อนแล้วก็2573นะครับรหัสที่ได้มาทำการหยิบกุญแจมานะครับแล้วก็วิ่งกลับทางเดิมได้เลยตรงนี้จะเป็นจัมป์สแกร์เวอร์ชันเก่าอยู่นะครับเขาน่าจะแบบว่าให้แบบแฟนๆคิดถึงกันนะครับโมเดลเก่าโอเคนี่ครับแล้วก็มาประตูนี้ได้นะครับทุกคนสแตนบายไว้แล้ววาร์ปกันมาครับผมมาถึงโซนนี้นะครับยังใช้ได้ครับสเต็ปแบบเวอร์ชันเก่าใช้ได้อยู่เลยครับนี่ครับชิ้นแรกแล้วก็รอจังหวะนะครับเดี๋ยวเราให้ซามูไรมาก่อนนะครับมุมเดิมเลยมาแล้วครับถึงระยะห่างก่อนนะครับเพราะไปใกล้มากเดี๋ยวแบบห่างตานะครับออกไปซ้ายนะครับก็ได้อยู่ครับได้เหมือนกันนะแต่ปัดหลักๆนะครับส่วนใหญ่จะไปขวานะครับในชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2เราให้ไปซ้ายอย่าเพิ่งรีบกันไปนะรอตรงนี้ก่อนนี่ครับจังหวะนี้ไปเลยครับใช้ได้เหมือนกันนะครับก็จะไปวนทางเดียวกันอยู่เวอร์ชันเก่าเลยนะครับสามารถช่วยกันเผาได้นะครับด่านนี้นี่ครับชิ้นต่อมาเดี๋ยวกันเลยนะครับปักด้วยแล้วก็ชิ้นที่4นะครับตรงนี้ครับชิ้นที่4แล้วก็เซสเมน่านะครับแต่แบบว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นแบบว่าเป็นรอบของมันพอดีนะครับแต่ก็เซฟไว้บ้างก็ได้ครับแบบกันไว้เผื่อไว้นะครับอาจจะมีเปอร์เซ็นต์พลาดครับแต่น้อยครับนี่มากันหมดเลยนะครับแล้วก็ชิดขวานะครับผมนี่ครับชิ้นสุดท้ายเดินไว้นะครับเดินไว้โอ้ติดผีเสื้อครับต้องหามุมดีๆเอาอีกแล้ววิ่งไปเลยครับมาเผากันเลยเจอไม่ต้องกลัวนะครับเก็บหลอดสตามิน่าไว้จุกได้เลยนะครับมาเผาได้เลยนะครับต้องรีบเผากันนะครับเดี๋ยวมันมาเรียบร้อยครับโอเคมาถึงด่านสุดท้ายแล้วนะครับในด่านที่แล้วนะครับถ้าเป็นจังหวะแบบโซโล่นะครับและแบบคุณผู้ชมกลัวพลาด นะครับก็สามารถมาหลบจุดที่แบบรอในช่วงแรกได้เหมือนกันนะครับก็รอให้จังหวะที่ซามูไรไปด้านในก่อนแล้วก็เข้าไปเผาได้เลยครับนี่ครับก็มาถึงด่านซามะนะครับหัวใจก็จะลดเหลือ3ดวงครับผมการเดินก็จะเป็นการสุ่มนะครับมีสุ่มบ้างแล้วก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงครับเพราะว่าเสียงเบาอยู่แต่ก็ยังสามารถที่จะฟังเสียงได้ครับแล้วผมรู้สึกว่าจะมีการเต้นของหัวใจด้วยนะครับถ้าแบบว่าตัวซามะมาใกล้ๆนะครับอาจจะต้องเพิ่มเสียงนิดนึงนะวาร์ปกันเลยมาครับโซนซามะส่วนใหญ่จะเกิดทางขวานะครับแล้วแต่เปอร์เซ็นต์เลยครับเหมือนเวอร์ชั่นเก่าเลยครับแล้วก็จะไปขวาแนะนำให้เก็บสตามิน่าไว้เลยนะครับไว้หนีมาด้วยกันก็ช่วยกันฟันได้เลยนะโอเครอบนี้น่าจะเกิดขวานะครับประตูหลบกันก่อนไหมก็รอเลยครับจังหวะนี้ประมาณสัก 2-3 นาทีครับหรือเร็วกว่านั้น
หรือคิดว่าถ้ารู้สึกว่ามันนานกว่านั้นตัวละครอาจจะติดบั๊กก็ได้นะครับเนี่ยครับมันมาครับเดี๋ยวรอออกมาจากดวง2นะครับไปดวง3แล้วครับไปฟันกันเลยมาช่วยกันฟันจะพังเร็วมากนะครับแล้วก็ไปกันต่อนะครับเพราะว่าการเคลื่อนที่คือจะไปแบบต่อเนื่องนะครับมีเปอร์เซ็นต์วนที่แบบน้อยอยู่เอามาก่อนละกันหลักๆก็คือฟังเสียงนะอะไรก็ได้ครับไปค่อยเดินครับรีบเข้าก่อนเกือบนะครับมันจะมีจังหวะแบบว่าให้หลบอยู่นะครับเมื่อกี้เกือบแล้วอะไรก็ได้นะรู้สึกจะไปตรงกลางมาเลยมาเลยอันนี้หลักๆผมแนะนำนะครับถ้าเล่นแบบเซฟให้หลบในตู้แล้วรอสามาผ่านนะครับหรือก็ฟังเสียงเป็นหลักนะครับโอเคแล้วก็ดวงในสุดนะครับดวงที่5ผ่านครับเรียบร้อยครับมาถึงด่านสุดท้ายแล้วนะช่วยกันฟันได้เลยนะครับด่านนี้ดวงสุดท้ายก็ตรงที่ผมฟันแล้วก็ตรงไปเลี้ยวซ้ายเลยนะครับมาครับระวังโอ้มาถึงก็คางเลยเหมือนเดิมครับถ้าจังหวะคางนี่เป็นจังหวะที่สามารถเข้าไปช่วยกันฟันได้นะครับแต่ก็ต้องระวังแบบโดนตัวละครนะครับเสียเลือดได้อยู่รอจังหวะนะครับสามารถต่อได้นะครับโดยฟันแบบช่วงแบบช่วงข้างหน้าเป็นหลักครับลุยต่อระวังโว้ยอาจจะแหลกนิดนึงนะครับรอบนี้ถ้าเป็นแบบเวอร์ชันเก่าจะลงฟันมันจะลดเยอะมากครับน่าจะเป็นที่ตัวเกมรอกัดจังหวะดีๆก่อนตอบได้ฟลุ๊ปนี่ครับเดินวนเลยครับโอ้ระวังเดินวนได้โอ้โดนหลังมันนะครับฮิวก่อนเออมันมาหาผมระวังช่วยกันตอดบาสกิลแบบว่าจังหวะไม่ดีก็จะโดนมันโจมตีได้อยู่นะครับสวยมาช่วยกันเร็วมาเร็วระวังโว้ยโอ้ยแทงให้เหมือนเดิมโอ้ดนอนสต็อปครับต่อเนื่องโอ้มีคนโดนยายโอ้ไม่เป็นไรคนนี้มีพัทผมฮิวก่อนเดี๋ยวแทงให้ต่อเนี่ยมันแหลกครับช่วงนี้เซิร์ฟแหลกนะครับต้องทำใจนิดนึงนะใครมาเล่นช่วงนี้โอ้เกือบโอเคโอ้โดนผมรอให้มานี่มานี่รอให้ระวังโอ้โดนเก็บก่อนต่อเนื่องสวยมาครับช่วยกันวิ่งวนครับอย่าพยายามอยู่กับที่นะโดนใหญ่มามุมันโอเคโอ้เกือบรอให้โอ้โหเต็มเลยต้องแบบหักมุมนิดนึงนะครับแล้วก็เดินวนรึประมาณนี้ลุ่มโว้หลายฮิตอยู่พยายามอยู่กับที่นะสาไปฝั่งนึงบ้างละกันโอเคลุ่มมาอุ้ยเกือบต่อไปครับอยู่ประมาณนี้อย่าเข้าไปใกล้นะครับเป็นระยะห่างโอ้กระเด็นเดี๋ยวหาเลือดก่อนเก็บเลือดแป๊บนึงคางใช้คำว่ากรีดร้องดีกว่าตอนนี้มันกรีดร้องโอ้ไม่โอ้มาช่วยก่อนรอดอยู่นี่ไม่เป็นไรแต่น่าจะเลือดแดงนะคนนั้นน่าจะเลือดแดงแล้วล่ะระวังช่วยกันสวยช็อตนี้ได้หลายฮิตอยู่หนักอันนี้คือเลือดไม่อมตะนะครับ
เก็บเลยเก็บเลยเดี๋ยวจะกลายร่างแล้วนะระวังอื้อวนวนเหมือนเดิมวนเหมือนเดิมนี่โดนอยู่ครับตอดได้เซฟ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 รีเจนเอานะครับนี่ของจริงแล้วแหละแต่มันก็ดีนะมันจะได้แบบกรีดร้องเร็วขึ้นระวังครับระวังโดนลูกหลงเราดูจังหวะที่มันกรีดร้องนะครับโอ้โหโดนไหมนะรอดไหมนะปุ๊บมาเออลุ่ม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 ว้าวปุ๊บหลบเกือบปุ๊บระวังครับบางสกิลมันเคลื่อนที่เร็วมากค่อยๆตอดไปนะครับโอเคลุ่ม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 เว้ยอ้อเต็มๆบางทีมันจะมีประจังหวะแบบว่าคริติคอลนะครับดาเมจคูณ2ต้องระวังเลยอู้อู้กระเด็นเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไป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 ต่อเนื่องต่อเนื่องอู้ต่อเนื่องรอให้เซฟเซฟเซฟอันนี้เดี๋ยวสักอันหนึ่งละกันจะได้แทงได้นี่ก็บอกกลัวแบบมันติดคีดเนาะขอแทงหน่อยละกันอู้ระวังระวังโอ้ยจะตายแล้วโอ้ยเลดเลดเลดจะตายแล้วเลือดแดงเจอผีเสื้อแล้วบอกด้วยนะวันนี้ให้เพื่อนแทงให้ละกันผมคอยต่อที่มันกรีดร้องอู้อู้อู้ระวังระวังมันแหลกๆเนาะเฮ้ยเดี๋ยวโดนลูกหลงเออลุย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 อ้าโอ้ผีเสื้อผีเสื้อโอ้ขอโอเคผมแทงได้แล้วมาขอบคุณนะครับขอบคุณที่ให้ผีเสื้อลุยเลยลุยเลยรัวๆเลยมาผีเสื้อผีเสื้อผีเสื้อโอ้ระวังระวังลุยเลยแทงให้แทงให้ผมแทงให้เลยมา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 ลุย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 ได้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 เก็บได้เลยโอ้ระวังอู้เหลืองเหลืองเหลืองสกิลหนักมากโอเคเหมือนมันจะแบบกรีดร้องบ่อยนะถ้าเล่นแบบโอ้มีคนโดนย้ายโอ้แทงให้แทงให้มานี่โอ้ยอย่าไปทางนู้นโอ้ยมันกรีดร้องพอดีโชคดีมากโอ้ระวังทางนี้ทางนี้ล่อให้มาทางนี้เออมามามาอึโหตอนนี้ทุกคนบาดเจ็บกันเยอะมากเซฟไว้เซฟกันไว้นะโอ้ยมันก็จะตายแล้วก็จะตายรู้สึกแห่งศักดิ์ศรีนะครับเนี่ยสว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 ยลุม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 ต่อ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 มาเร็วไม่โอ้ยาโอ้เกือบ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 จะตายจะตายดีนะไม่เป็นไรมันจะตายแล้วเราก็จะตายแล้วเซฟก่อนเซฟก่อนหาจังหวะกรีดร้องแล้วกันน่าจะ 2-3 รอบมันน่าจะแบบเรียบร้อยนะครับโอ้ต่อหน้าต่อตาเลยเอาไปกัน2เหรอเนี่ยไม่ช่วยกันช่วยกันตอนนี้เหลือ3เหลือ3โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยฟึบให้กรีดร้องให้กรีดร้องโอเคได้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 ระวังระวังระวังมันจะตายแล้วโอ้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 เอาเลยเอาเลยมา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 เร็วเร็วลุ่ม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 อีกทีเดียวโอ้เรียบร้อยนัวมากครับแบบนอนสต็อปกันเลยทีเดียวนะคิวซามานแล้วกันนะมันมากครับสนุกมากเรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเป็นกูดเอนดิ้งเนาะเดี๋ยวครับจบแชปเตอร์4รีแวมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับ End of Book 1นะครับจบแล้วนะครับโอ้โหคือแบบว่าลุยกันแบบยาวนานมากครับในโปรเจกต์นี้ก็รู้สึกว่าตอนนี้เดี๋ยวเร็วๆนี้น่าจะมีบุ๊ก2 Chapter 2มานะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับในด่านต่อไปในเกม The Mimic นะครับผมโอเคครับงั้นกลับไปที่ล็อบบี้เลยนะครับได้มาแล้วนะครับตะเกียงในด่าน Chapter 4นะครับก็จะเป็นตะเกียงซามูไรนะครับก็จะเป็นแอนิเมชันขยับปากได้เหมือนเดิมนะครับแต่ก็จะมีข้อเสียก็คือว่าต
ตอนนี้ครับเขาได้ทำการแบบว่าลดแสงลงมานะครับรูปทรงโอเคเลยครับเท่เหมือนเดิมเลยนะครับก็ไว้รอดูกันต่อนะครับในอัปเดตต่อไปในเกม The Mimic แล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับต้องเซฟก่อนต้องเซฟก่อนโอ้Thank you.